เฮ็ดเป็นบ่มักหรอวะมีหนึ่งมักกันก็เฮ็ดคือกันครับเฮ็ดเป็น2หลังดิเออแต่ละครอบครัวเป็น2หลัง2หลังเบิดเพิ่นยังสิแปลงใหม่อยู่นี่นี่สิแปลงใหม่อยู่เออเพราะว่าเพิ่นเอาแป้นอันนั้นสิแปลงใหม่แล้วแป้นปูเพิ่นเอาใส่หลังนี้แล้วนั่งแป้นปูหลังนี้ไปใส่หลังนั้นเอออ๋อแสดงว่าแป้นปูหลังนี้มันใหญ่ซะนะเออแม่นละอือไม่อันนั้นดิไม้จำปาปาแป้นปูหลังนี้อ๋อสิน้อยเฮือนครัวมึงเพิ่นกันเลยมูลค่าการก่อสร้างระวังหลังสำคัญเนาะระวังหลังสำคัญหลังนี้กับหลังนี้เนี่ยมูลค่าตัวใดหลายกว่ากันสังว่าเด้อบางเทื่อนี่สำคัญนี่สำคัญตัวนี้มันสิ้นเปลืองอันใดหลายที่สุดนี่ว่ะเอออันสิ้นเปลืองนี่ก็สิ้นเปลืองประเภทอันนั้นหญ้ามุงหลังคาเป็นหญ้าเพชรใบเพชรหยังนะเอออันตัวนี้นี่มันใส่มาแต่อัตปูเหล็กตะปูใส่ตะปูใส่เออแล้วเออตัวนี้มันใส่อันนั้นใบใส่หยังหมัดใส่ตอกใส่หมัดนะแล้วระยะเวลาในการปลูกสร้างเนี่ยระวังหลังนี้กับหลังนี้นี่ใส่เวลาได้ดนกว่ากันตัวนี้มันทันก่อนอันนี้ไวกว่าไวกว่าเอออันนี้ซ่ากว่าเออซ่ากว่าก็ปุ๊กจังซี่แล้วก็แล้วเออแม่นบ่ล่ะแม่นแล้วบัดนี้ยังเอาเฮ็ดเนาะยังหญ้านี่หญ้านี่น่ะมันอยู่กุ้มจักปีประมาณ10ปลายกว่าปีนั่นแหละ10ปลายเออประมาณ10คันมุ่งหน้านี่ก็คือตะกี้นี่ก็ประมาณ15 16ปีก็มี15 16ปีอยู่ได้เอออยู่ได้กุ้มเลยเออบัดนี้ซื้อกระเบื้องมุงหลังคาสิเนาะหลังซ้ำกันกับแอปเปิ้ลใหญ่จังซี่อันใดราคาหลายกว่ากันอย่างว่าเด้อตัวนี้เขาบ่ได้ซื้อเพราะว่าประชามันส่วนห่วมมันตัดเอาแบบสวยเหลือกันตัวนี้มันซื้อเอาโอ้เป็นเศรษฐกิจเออโอเคปลูกจังซี่เลยว่ะนะออกแข่งงานสวยกันและหญ้าในการมุงหลังคาเฮือนเฮาเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี่เนาะยังมีหลายบ่ว่าจะได้ก็หญ้านี่นะยังหาได้ง่ายบ่มีอยู่ดอกมียังหาได้บ่หาได้มีบอนปลาอันปลาล้นแต่พระพุทธจะเบิ่งก็เห็นอยู่ดอกมีอันปลาล้นแต่ปลาหญ้าอันปลาหญ้าเนี่ยปลาล้นปลาเหล่าเนี่ยแต่อันนั้นเกิดมาหั่นแหละมันเป็นจังซั่นบ่แม่นมันสิปงไว้เกิดแต่เกิดมาหั่นน่ะเกิดมาก็เห็นรอดเออไกลบ่จักลักย่างไปจักชั่วโมงบ่ถึงบ่ถึงชั่วโมงเนาะบ่ลักดอกประมาณ700เมตรนั่นแหละอันตีเป็นลักนึงฮะตีเป็นลักนึงเนาะเออไหลเรียงลักนึงประมาณอันฮอดอันจุดเริ่มมันเอาฮอดนึงทั้งนี้ลักลักนึงฮอดบนจักเอกตาจักเอกตาหญ้าตัวนี้ยอมอยู่แท้ๆประมาณได้อยู่ดอก5 60เฮกตาร์5 60เฮกตาร์ได้เนาะสวยงามเพราะสาเขตนี้มันใส่แม้แต่บ่อน้ําเบิดดักเลี้ยงดักรู้ดักรู้ดักเลี้ยงออกน้อยใส่บ่แม่นแต่บ้านเฮาบ้านเดียวที่สนามเขตคุ้มครองของบ้านเฮาแต่เขตคุ้มครองของบ้านเฮาจ้ะกูมื้อนี้ก็ถือว่ายังพอใส่ได้อยู่พอใส่อยู่แต่พอใส่แล้วเอาออกThank you.
สร้างมาแล้วประมาณ15ปีเสียว่าสิมีพวกมอสพวกเฟิร์นต่างๆขึ้นในลังคาเฮือนกับเจ้าเฮือนสนเผ่าเตรียงลักษณะการเฮ็ดนี่ก็บ่ยุ่งยากดอกง่ายๆสูงของเฮือนโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณมง10เมตรแต่ว่ายกพื้นสูงขึ้นมานี่อยู่ประมาณ 1.50 เมตรเนาะบ่เกินนี่เนาะ 1.50 บ่เกิน2เมตรแล้วสิมีขั้นใดขึ้นไปก็อยู่ประมาณมง 3-5 ขั้นเป็นขั้นใดขี้แล้วก็สิมีเสาเฮือนเนาะเสาเฮือนนี่รวมกันแล้วอยู่ประมาณ25หา40ต้นเนาะแต่ว่าเสาเฮือนนั้นต้องเป็นเสาเฮือนคูทั้งในนี่ก็สิเป็นเปิดโล่งแล้วก็สิมีขี้ไฟอยู่ในเฮือนนี่คือเป็นจุดพิเศษของสนเผ่าเตรียงหญ้าหญ้าที่ไส้เนาะมุงหลังคานี่สิมีความหนาตั้งแต่1คืบขึ้นเมื่อ1คืบขึ้นเมื่อแล้วก็สิกุ้มดนอยู่ประมาณ10หา15ปีแล้วก็เฮือนแต่ละหลังเนาะเฮือนแต่ละหลังนี่ก็สิมีความสูงความต่ํานี่แตกต่างกันไปก็ถือว่าเป็นเคลื่อนว่าประเพณีฮีดคองที่สืบทอดต่อกันมาในปัจจุบันนี้ในบ้านดักโดมเพิ่นก็พยายามที่จะอนุรักษ์ไว้สิ่งที่ประสบปัญหาณปัจจุบันนี่คือนี่แหละหญ้าที่จะมามุงนี่เนาะค่อนข้างจะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าในของเขตของบ้านดักโดมที่เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์หญ้านี่ก็จะมีบ้านอ้อมข้างประมาณ30หมู่บ้านมาใส่น้ํากันก็ทางด้านของหัวหน้าของการแถลงข่าววัฒนธรรมเมืองดักจิ้งเพิ่นก็ว่าอยากให้ข้าพเจ้านี่ส่งต่อเนาะในการที่จะซอกพื้นท้อนต่างๆเข้ามาในการอนุรักษ์ของเขตของหญ้าดังกล่าวนี่พร้อมกับส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนี่ก็สิเป็นฮีดคองเนาะก็คร่าวๆประเพณีคร่าวๆของ